กลายเป็นดราม่าเดือดเลยทีเดียวกับท่านผู้ชมเมื่อสาวมิลลินะคะนักร้องสาวมากความสามารถค่ะได้ออกมาฟาดกลับแอนตี้แฟนนะคะหลังจากที่เธอโดนแซะมานานนะคะสาวมิลลิได้มีการออกมาไลฟ์ผ่านช่องทาง IG ส่วนตัวค่ะหลังจากที่มีคนแท็กให้เห็นข้อความที่แอนตี้แฟนด่าเธอใน Twitter ค่ะหนูเห็นหมดทุกอย่างหนูทราบหมดทุกอันหนูอ่านหมดทุกข้อความเลยท่านเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นรู้หมดจริงๆเนี่ยว่าต้องรู้สึกยังไงเอ้ารู้สึกดีมั้งเนาะทำอะไรเนาะก็ยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าทำไมด่ากูขนาดนั้นเขาผิดอะไรเนาะถ้าจะด่ากูขนาดนั้นก็คงจะต้องผิดตั้งแต่เกิดแต่พอดีว่าแม่ตั้งใจพอดีว่าแม่กับพ่อตั้งใจให้เกิดก็เลยเอ้าไม่ผิดอ้าวอะไรได้ทำไงอ่ะแล้วถ้าแท็กมาให้หนูแบบไปฟ้องเหรอฟ้องก็ไม่จ่ายตังค์กูอีกอ่ะไปฟ้องเสร็จแล้วต้องไปศาลแต่เช้าเสียเวลาเรียนเสียเวลาทำงานเสียเวลาทั้งคุณทั้งเราผู้จะไปด่าเราทำไมทั้งที่รู้จักกันบางคนด่าเราบางทีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราคือใครก็เพราะด่าเพราะว่าเห็นคนอื่นในโซเชียลด่าเราคือนึกออกปะคือพี่ๆหรือทุกคนก็จะบอกว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกเวลาคนแบบเวลาเขาด่าหรืออะไรเรื่องไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะคือไอ้ไม่สนใจอ่ะคือมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อจิตใจขนาดนั้นแล้วในปัจจุบันเนอะป้าเหมือนพอเราโตขึ้นอ่ะแต่แบบอ่านอ่ะแบบเป็นใครเนี่ยคะมันรู้ดีว่าชีวิตจะต้องเป็นยังไง1 2 3 4 5ก็ไม่ใช่ไงเนอะมั้ยโลกก็ไม่ได้หมุนรอบหนูไงเนอะมั้ยแล้วเป็นใครเนี่ยมาพูดถึงใครเนอะวะคือเราไม่เคยเชื่อคำว่าให้โลกนี้ใจดีกับคุณขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอนะให้โลกนี้ใจดีไปใจดีกับให้ใจดีกับคนอื่นเขาก่อนจะมาขอให้โลกนี้ขอให้โลกนี้ใจดีกับเรามาใจดีกับเราเลยนู่นมึงหัดใจดีกับคนอื่นเขาก่อนค่ะค่อยให้โลกนี้ใจดีกับโลกเนี่ยไม่ได้ทำอะไรค่ะโลกเป็นดาวเคราะห์ค่ะคนที่ควรใจดีคือมนุษย์ค่ะคนที่อยู่บนโลกแล้วควรใจดีกับคนอื่นบ้างไม่ต้องไปใจดีกับโลกหรอกใจดีก็แมวก่อนก็ได้ถ้ามันยากนะคะโอ้โหก็เรียกได้ว่าครั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมสาวมิลลินะคะออกมาฟาดกลับแรงมากๆนะคะซึ่งสาเหตุมาจากที่เมื่อหลายวันก่อนนะคะได้มีบัญชี Twitter หลายรายค่ะมีการพูดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์สาวมิลลินะคะไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายนะคะโดยกลุ่มคนดังกล่าวจะใช้คำพูดเชิงยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังค่ะและหลังจากที่ทวิตดังกล่าวนะคะได้เผยแพร่ไปได้ไม่กี่วันค่ะหลายคนได้มีการแท็กให้มิลลิเข้ามาดูข้อความที่กลุ่มคนเหล่านั้นนะคะวิจารณ์ค่ะพร้อมกับสนับสนุนให้นักร้องสาวนะคะฟ้องร้องจนทำให้สาวมิลลิเนี่ยต้องออกมาไลฟ์สดในวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่น้องมิลลิได้ออกมาไลฟ์ได้ไม่นานนะคะบุคคลที่พูดพาดพิงถึงมิลลินะคะในเชิงที่เสียหายปากแจ๋วมากเลยเมื่อข้างต้นนะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความขอโทษแบบร่ายยาวเลยนะคะก่อนที่จะปิดบัญชี Twitter หนีไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ